ตอนไหนก็ว่ามีไหมมีไปกดคิวไหมไม่ไหนเราไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามันจะส่งเรื่องไปที่ผู้บริหารอยู่แถวค่ะพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวมันไม่ได้พูดอ่ะถ้าเราโทรหาเขาก่อนเปล่าเพราะว่าเขาแรงมากที่เน็ตจะเคลียร์ไม่ไหวอ่ะป้าเอาไปดูโอ๊ยคือใช่ป่ะเสร็จแล้วลูกค้าไม่พอใจหนักมากเลยลูกค้าที่แบบเหมือนป้าแบบเป็นหน้าไงว่าไม่ได้เก็บเคลียร์หรอใช่เขาบอกว่าเขาแบบว่าเหมือนกับว่าอยากจะให้พี่เน่งช่วยตอนแรกอยากจะให้พี่เน่งอ่ะช่วยแบบช่วยว่าช่วยบอกป้าหน่อยนะประมาณเนี้ยผู้จัดการเนี่ยแรงมากเลยแรงมากเลยนะเขาแล้วเขาด่ากระเจี๊ยบใช่ไหมใช่เขาตายค่ะวันไหนวันนี้แหละวันนี้มีไปกดคิววันไหนก็ว่ามีไหมมีไปกดคิวไหมป้าไหนเราไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้หรอพักเลยเพื่อมาใจแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับป้าไม่ได้พูดอะไรเลยป้าก็ไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเขาเหมือนกับว่ามันจะส่งเรื่องไปที่ผู้บริหารอยู่แถวค่ะจริงไหมนะใช่ทำไมไม่ได้รับคนไหนว่าป้ายังงงไม่กดไม่กี่บาทนั่นเลยเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เลยอะเจ็บเครียดมากไม่ป้าไปยืนตรงนั้นแล้วเขาก็ป้าบอกว่าป้ากดคิวไว้หน่อยแค่นั้นแล้วปกติไม่ได้ไปกดอะไรนะวันนี้เพราะเห็นคุณนกก็อยู่อะไรก็อยู่ป้าก็เป็นเจี๊ยบเขาเบอร์ลูกค้าเบอร์อะไรอ่ะมีคนส่งไปผู้บริหารเลยพี่เน่งป้าเดี๋ยวป้าลองเบอร์ป้าลองไปโทรหาลูกค้าด้วยนะคนไหนป้ายังงงไม่ได้พูดอะไรเลยวันนี้ป้าตามเองเขาต้องคุยกับป้าป้าต้องไปโทรหาเขาป้าต้องไปโทรไปขอโทษเขาเพราะว่าป้าพูดอะไรผิดอ่ะมันนี่ไม่ได้พูดอ่ะป้าเราโทรหาเขาก่อนป้าเบอร์อะไรเปิดเลยละเอาเบอร์อยู่ในนั้นเบอร์ในนั้นแหละเพราะว่าเจี๊ยบนี่ไงเจี๊ยบหรอเจี๊ยบจดมาหรอใช่เจี๊ยบจดแล้วก็เจี๊ยบก็ใส่ไปนั้นเพราะว่าเขาแรงมากพี่เหน่งเจี๊ยบเคลียร์ไม่ไหวอ่ะแล้วพี่เหน่งไม่อยู่ด้วยไงเอาเหรอพี่เหน่งไปไหนอ่ะมาลองดูเบอร์ที่เราจะได้ดูว่าเป็นของว่าเป็นใครว่าเป็นอะไรป้าเอาไปดูโอ๊ยอะไรเนี่ยอันนี้ทุกคนทุกคนไม่รู้ไม่รู้ที่คอยช่วยพวกนี้ไปซื้อข้าวให้พวกจีแล้วเนี่ยมันพี่แล้วเราไว้ใจออกจังกำลังดีใจเลยใช่ไหมอันนี้ทุกคนเอาไหมคนมาคนนี้คนมาอันนี้ทุกคนนะมาติดมาหาเทศกาลเที่ยวไหมพี่เน่งไงพี่เน่งพี่เน่งเก่งโอ้เราคิดว่าจะแก้ป้ายยังไงดิวันนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพวกบอกอยู่ไม่ป้าไม่ได้กดคิวนะวันนี้ป้าไม่มีกระทั่งไม่ได้กดคิวเลยใช่ค่ะครับทวนอยู่ว่าพี่เจี๊ยบไม่ทำเลยโอ้ยยาว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 มาก